แล้วไอ้ประเด็นที่มันพันแข้งพันขาเกิดขึ้นในช่วงนี้เนี่ยมันก็ทำให้คิดต่อไปเนาะว่าสุดท้ายแล้วพอถึงห้วงเวลา18หรือไม่22กุมภาพันธ์เนี่ยคุณทักษิณจะได้กลับไปพักโทษที่บ้านหรือเปล่านะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นที่เกี่ยวโยงกันอยู่ที่บอกอะครับเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีใหม่ที่จะต้องยื่นการประกันตัวใหม่นะครับแล้วก็อาศัยอำนาจศาลในการที่ว่าจะให้การประกันตัวหรือเปล่าอย่างที่เราเล่าไปเมื่อเบรกที่แล้วที่คุณปรเมศเนี่ยให้ความเห็นเอาไว้แล้วถ้าไปดูประเด็นเรื่องของ112ของคุณทักษิณเนี่ยนะครับคดีนี้เองเนี่ยนักข่าวเคยไปถามคุณอุ๊งอิ๊งมาแล้วนะครับช่วงที่คุณพ่อกลับมาเมืองไทยใหม่ๆคำตอบที่ได้จากคุณอุ๊งอิ๊งตอนนั้นเนี่ยคือไม่มีคดีอื่นแล้วเคลียร์หมดแล้วน่าสนใจนะครับคดีทั้งหมดคือคดีที่ยอมรับสารภาพและยอมรับโทษกระทั่งสุดท้ายแล้วคุณทักษิณอย่างที่เราทราบกันก็คือได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเหลือจำคุกแค่1ปีเหลือแค่นี้จริงๆอันนี้คือสิ่งที่คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้อยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้คดี112ที่เชื่อว่าน่าจะจบไปแล้วอ่ะถูกขุดขึ้นมาอีกอะครับแม้สุดท้ายแล้วคุณทักษิณจะรอดเกมนี้ไปได้แต่แน่นอนว่ามันต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรแน่ที่อาจจะต้องจับตากันต่อหลังจากนี้อะครับอีกประเด็นหนึ่งที่วิเคราะห์ได้ว่างานนี้อาจจะเป็นเกมซ้อนเกมก็คือคนในตระกูลชินวัตรเคยให้สัมภาษณ์กับ Nation TV แสดงความมั่นใจเอาไว้ว่าช่วงครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์คุณทักษิณจะได้รับสิทธิ์พักโทษแน่นอน อันนี้สัมภาษณ์ชัดเจนกับเรานะเพราะมีการเตรียมการของทางครอบครัวปัดกวาดเช็ดถูเตรียมบ้านจันทร์ส่องล่าย่านจรัญสนิทวงเอาไว้รออดีตนายกทักษิณให้เข้าไปพำนักช่วงที่ได้รับการพักโทษแล้วและอาจต้องติดกำไร EM ด้วยส่วนลูกๆหลานๆของคุณทักษิณนั้นปัจจุบันก็ไปพักอยู่ด้วยกันที่บ้านย่านรามอินทราแต่ไม่ได้หมายความว่าไปอัดกันอยู่ในบ้านหลังเดียวนะความจริงคือในพื้นที่เดียวกันมันมีบ้านหลายหลังระดับนี้แล้วนะและลูกๆแต่ละครอบครัวก็แยกกันอยู่คนละหลังแต่ละแวกเดียวกันเพียงแต่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเท่านั้นเองสำหรับสิทธิ์ที่ได้รับการพักโทษทางครอบครัวได้ศึกษาข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพบว่าสามารถเดินทางออกจากบ้านได้แต่ต้องอยู่ภายในอาณาบริเวณที่กรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติกำหนดเช่นเฉพาะในกรุงเทพอันนั้นก็คือในเรื่องของการพักโทษใช่ไหมครับแต่ว่าในมุมที่บอกว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังเราไม่ได้พูดลอยๆนะครับมันมีความเห็นจากนักวิชาการหลากหลายท่านเหมือนกันที่ให้ความเห็นในเรื่องนี้อย่างคุณอาจารย์ชัยยันชัยพรนะครับคณะรัฐศาสตร์จุฬาคือไม่ได้ฟันธงนะครับว่าคดี112เป็นเกมซ่อนเกมหรือเปล่าแต่เห็นว่าการที่คุณทักษิณโดนคดีเพิ่มอีกหนึ่งคดีเนี่ยคือถ้ามองแบบตลกร้ายเลยนะอาจจะกลายเป็นสมประโยชน์กันทุกฝ่ายอันนี้ก็มองว่าเป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็คือฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายผู้ที่มีอำนาจมีเงื่อนไขผูกขาคุณทักษิณเอาไว้อีกหนึ่งเรื่องการขยับตัวแบบเสรีในทางการเมืองมันก็เลยดูยากครับแม้จะได้รับการพักโทษไปแล้วก็ตามขณะที่ฝ่ายรัฐบาลเพื่อไทยคนที่อยู่ในตำแหน่งย่อมไม่อยากจะถูกปรับออกหรือว่าถูกปรับครม.ฉะนั้นการที่คุณทักษิณยังออกมาแอคชั่นมากไม่ได้ก็ทำให้รัฐมนตรีบางคนได้ต่อเวลานั่งเก้าอี้ต่อไปโดยเฉพาะใครท่านนายกเศรษฐาที่น่าจะยังมีอิสระในการตัดสินใจมากกว่าช่วงที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษแล้วก็ออกมามีแอคชั่นทางการเมืองจากมุมมองตลกร้ายอาจารย์ชัยยันจึงคาดการเอาไว้ล่วงหน้าว่านะครับถึงอย่างไรเพื่อไทยก็จะไม่แตะมาตรา112ทั้งการเสนอแก้ไขรวมไปถึงไม่ใส่ในกฎหมายนิรโทษกรรมโดยอ้างเหตุผลว่าไม่ต้องการให้พรรคเดินไปสู่จุดอับทางการเมืองเหมือนในอดีตแล้วสุดท้ายแล้วก็เป็นเหตุให้โดนรุกคาดจนอาจจะตกจากอำนาจซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งและจุดนี้เองตัวของอาจารย์ชัยยันมองว่าคนรอบกายชายชั้น14ก็จะนำไปอ้างไปเป็นเงื่อนไขบอกว่าขอให้เย็นๆไปก่อนไม่ต้องรีบมามีบทบาททางการเมืองก็ได้ก็ทุกฝ่ายดูสมประโยชน์กันไปหมดนะครับเดี๋ยวท่านออกมาท่านจะปรับครม.อะไรกันหรือเปล่าคนที่อยู่ตอนนี้ก็เลยบอกว่าใจเย็นๆ รอให้เดินคล่องเดินสะดวกกว่านี้แล้วค่อยออกมาแต่คนที่มองว่าพักโทษและกลับบ้านแน่ๆแล้วจริงๆตัวเองเชื่อว่ากลับอยู่แล้วอันนี้เป็นความเห็นเขาจริงๆเดอะแจ็ควัชระเพชรทองนะฮะอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์เมื่อวานก็ไปยื่นเรื่องร้องเรียนปปช.นะครับให้สัมภาษณ์ว่าวันที่22กุมภาพันธ์นี้เนี่ยนะฮะคุณทักษิณกลับบ้านแน่นอนแต่จริงๆแล้วตนเองบอกว่าตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่โรงพยาบาลตำรวจด้วยมีปูดมา3ที่อันนี้คุณแจ็คพูดเองนะครับเขาบอกว่า3ที่ที่คุณทักษิณไปๆมาๆ1คือบ้านจันทร์ส่องล่าจรัญสนิทวงศ์2คอนโดริมน้ำใกล้ห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งและ3โรงแรมที่มีชื่อแปลว่าไม้แถวถนนสุขุมวิทนี่ไปเอามาจากไหนขนาดนั้นเลยผมถามว่าไปเอามาจากไหนอ๋อไปฟังสื่อมวลชนในหนังสือพิมพ์แนวหน้าเขาพูดมา
ซึ่งก็อ้างถึงสื่อมวลชนท่านนี้ว่าท่านรู้จริงข้อมูลของคนระดับนี้เนี่ยเป็นข้อมูล exclusive เพราะเมื่อวานผมคุยกับคุณวัชรพิงทองแกก็บอกมาแบบนี้ขณะเดียวกันท่านก็มีการไปยื่นเรื่องต่อปปช.ให้เอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องตั้งแต่แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจอธิบดีกรมราชทัณฑ์พันตำรวจเอกทวีสอดส่องเขาก็จะเดินหน้าเต็มที่เขาบอกเดี๋ยวรอพึ่งบารมีศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางโอ้โหก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับ